สวัสดีค่ะคุณแหม่มรีวิวนะคะคลิปนี้มารีวิวกุชชี่อีกแล้วนะคะชื่อรุ่นกุชชี่มินิโชเดอร์อินเตอร์ล็อกจีเนาะเป็นสีน้ำตาลนะคะคลาสสิกลายจีจีผ้าแคนวาสตรงสีน้ำตาลเข้มก็จะเป็นหนังเนาะรุ่นนี้ช็อปไทยอยู่ประมาณตอนนี้นะคะ52,000โดยประมาณ overview ด้านนอกนะคะทีนี้ตัวเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยมันก็จะดูจะถามว่าค่อนข้างแน่นหนาเนาะเนื่องจากนะมันเป็นเบลตรงนี้ไซซิ่งให้ดูนะคะแปดแล้วก็ตรงนี้ประมาณ6นะคะประมาณ6.25โดยประมาณข้างบน6.25ฐานประมาณ3นะคะตรงนี้ด้านบนประมาณ 3.5 ตรงนี้ 3.5 325ละกันประมาณนะคะฮาร์ดแวร์เป็นโกลนะคะซึ่งสายถอดไม่ได้นะทั้งสองข้างเบลปรับได้นะคะสายเบลประมาณวัดก่อนประมาณ 0.75 นิ้วได้นะคะอันนี้จุดเปิดนะคะตรงนี้ก็จะยากหน่อยเปิดปิดยากหน่อยข้างในมี2ช่องใหญ่นะคะโล่งๆแล้วก็มีช่องเสียบบัตร2ช่องนะคะตรงนี้เสียบบัตร2ช่องตรงนี้ก็จะเป็นแคนวาสเนาะสีออกไข่ๆขาวๆนะประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ทิ้งป้ายผ้ากุชชี่ข้างในดำๆก็ลองใส่อันนี้ก็ใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กได้โอเคนะคะก็จะมีช่องพอกระเป๋าตังค์ใบยาวได้ไหมคนไม่ได้นะได้แค่นี้เนาะซึ่งไซส์เขาคือมันพอดีอะแต่ว่าข้างในมันจะมีส่วนเว้าตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งส่วนเว้าตรงนี้เดี๋ยวขอวัดให้ก่อนส่วนเบาตรงนี้นะจะประมาณ6นะทุกคนประมาณ6เลยนะดังนั้นกระเป๋าที่ยาวกว่า6ก็จะไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถคือเราสงสารน้องอ่ะจะขยายจริงๆก็ได้นะแต่ว่านะไม่เอาดีกว่าสงสารน้องตรงนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะเสียรูปไปโอเคค่ะก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ